ตอนนี้สโนว์รันเนอร์ได้มาอยู่ที่มือเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่มันอยู่ที่มือแล้วนี่มันอยู่ที่มือแล้วนะครับผมโอเคนะผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกผู้ชมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ด้วยนะครับผมนะใครยังไม่กดก็กดให้หน่อยนะครับผมเกมนี้เพิ่งซื้อมานะครับผมได้ราคา400กว่าบาทโอ้โหมันเอ้ยมันชักแรงซะเหลือเกินราคาดิเฮ้ยมันแรงเหลือเกินนะครับผมก็ฝากด้วยละกันนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เกมแนวออฟโรดครับผมเป็นภาคต่อจากมาร์ทรันเนอร์เนาะกดเอนเตอร์ไปเลยผมก็กดนิวเกมมาเลยนะคุณดูนะกดนิวเกมนะคุณดูนะอันนี้คืออะไรมันจะเป็นตัวเควสใช่ปะนิวไอเทมเหรอมันจะเป็นตัวเควสเนาะเขาดูเนาะผมมีแคมป์ใหม่มีโหมดยากแล้วก็มีเลือกแบบด่านได้ด้วยตัวเองเหรอเอาเดี๋ยวผมเอาตามไอ้เกมเขาทำก่อนแล้วกันเนาะอ๋ออันนี้คืออันนี้ผมลบออกได้ปะที่ผมเล่นไปเมื่อวานอันนี้คือแบบ เล่นตามเนื้อเรื่องใช่ปะอันนี้ใช่ปะเราไม่ต้องเล่นตามเนื้อเรื่องก็ได้เราเอาอันนี้กำหนดเองกูไม่มีรถอ่ะดิเอาเล่นตามเขาก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูการตั้งค่ากราฟิกก่อนเลยนะครับทุกคนครับก็ปรับเป็นสุดบทเลยนะทุกคนนะทุกอย่างเป็นอัลต้าหมดนะครับนี่ปรับเป็น 2K นะครับปรับเป็นอัลต้าทุกอย่างปรับสุดหมดนะคนดูนะก็ให้คนดูได้ชมบรรยากาศแบบสดใสกันเลยนะครับผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็เกมนี้อาจจะผมจะถ่ายลงเวลา5โมงนะครับผม5โมงเกือบ6โมงนะครับผมก็อาจจะถ่ายสลับกันไปสลับกันมาคือเกมฟาร์ม19กับฟาร์ม22คือยืนพื้นแต่ว่าจะมีเกมเสริมใหม่นะครับผมสวัสดีครับชาวที่แสนใสเยสเรื่องหวายเยสทำไงต่อกดสตาร์ทเครื่องกดสปีดบาร์ก่อนกด M เพื่อแมปนะผมโอเคผมเข้าใจแล้วโอเคเดินหน้าได้เลยปะอ๋อเขาบอกให้กดไปที่แมปแล้วก็มาร์กไปที่ไอ้นี้ใช่ปะโอเคมาร์กไปที่ตรงนี้ปุ๊บกดคลิกขวานะทุกคนกดคลิกขวามันจะมาร์กให้นะในคลิกซ้ายเพื่อลากอย่างนี้เนาะยีดแม่งรถดูอะรถมันสมจริงกับมาร์ทรันเนอร์จัดอะสมจริงกว่าเยอะเลยอะทุกคนกด W เพื่อสตาร์ทเครื่องนะทุกคนนะกด W เพื่อสตาร์ทเครื่องหรือจะกด B แล้วก็มาสตาร์ทที่ฝั่งด้านซ้ายมือเราก็ได้นะครับผมคือกล้องมันบังหรือเปล่าวะไหนดูดิกล้องบังปะกล้องบังนิดนึงเนาะโอเคนะครับผมนี่ไปแล้วผมเฮ้ยผมไปแล้วเฮ้ยตรงนี้ดินแข็งครับผมตรงนี้ดินแข็งครับยังใช้ได้อยู่ครับผมนะตรงนี้ดินแข็งครับยังใช้ได้อยู่โอ้สามารถอ๋อถ้ามันติดโคนเราสามารถใส่เกียร์ L โอเคถ้ามันติดโคนเราใส่เกียร์ L โอเครับทราบถ้ามันติดโคนเราใส่ JL นะทุกคนนะอันนี้คืออะไรเนี่ย WESD อ๋อกด E เพื่อให้ล้อหน้ามันวิ่งนะผมถ้ามันติดโคนโอเคจะเป็นการสอนนะทุกคนนะจะเป็นการสอนมานะผมนี่บ้านเขาเล่นกันจนเบื่อแล้วผมเพิ่งได้มาเล่นครับผมเพิ่งมีตังค์ครับผมไม่ใช่อะไรหรอกผมแบบผมเพิ่งเล็งผมเพิ่งคิดได้ว่าสโนว์รันเนอร์ภาพมันสวยกว่านะผมนะโอ้โหแล้วทำไมใบไม้มันลอยได้วะเนี่ยลูกพี่เอ้ยเกมระดับไหนวะเนี่ยใบไม้ลอยได้เฉยเลยครับผมไปครับโอ้ดูแสงแดดดูเงาดูกราฟิกว่ะโอ้โหปรับภาพแบบสุดๆเลยนะคนดูนะปรับแบบสุดๆให้คนได้ดูกันเลยอ่ะดูการเหยียบโคนว่ะตอนนี้เขายังไม่สอนอะไรนะทุกคนนะเดี๋ยวผมคิดว่าเขาต้องน่าจะสอนเราติดแน่นอนครับทุกคนครับผมคิดว่าเขาน่าจะทำให้เราติดแน่นอนครับผมอย่างยิ่งเลยไม่ช้าก็เร็วแน่นอนครับผมนะจ้าอยู่แล้วครับจ้าอยู่แล้วครับอ๋อถ้าไม่ได้ติดอันนี้ก็เราก็ใส่เกียร์ออโต้ถ้ามันไม่ได้ติดโคนเราก็ใส่เกียร์ออโต้โอเคกดชิปนะกดชิปแล้วก็ลากเมาส์ได้เลยนะผมกดชิปแล้วก็ลากเมาส์ได้เลยโอ้แรงแรงขึ้นถนนใหญ่แล้วขึ้นถนนใหญ่แล้วเปลี่ยนมุมมองไงอ่ะเป็นมองไงวะเป็นมองไงอ่ะคุณดูปกติแล้วกูไปทางไหนวะเนี่ยน่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าวะไปทางไหนวะเลี้ยวขวาใช่ปะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เหี้ยแล้วมีป้ายบอกเลยครับว่าระวังหินถล่มนะผมดิความเร็วใช้ไม่เกิน55นะครับเนี่ยโอเคขับพวงมาลัยซ้ายก็ต้องชิดขวานะผมเปลี่ยนมุมมองยังไงอ่ะเปลี่ยนมุมมองยังไงผมอยากรู้อ่ะเปลี่ยน
ว่าไงอ่ะโอ้ดูค้างทางเขาว่าก็ดูแม่งสมจริงจัดอ่ะคือแบบเกมแบบสมจริงมากนะครับผมนะเกมนี้นะครับเฮ้ยอ๋อมีระบบซ่อมแล้วมีระบบแต่งรถด้วยกว่าตัววีนะครับโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยครับผมเอาอันนี้สตาร์ทเครื่องกูจะไปดับทำไมอ่ะอ๋ออันนี้ตัวคือไรเนี่ยโอเครับทราบเอ้าแล้วผมจะไปทางไหนอ่ะอ๋อใช้ทางเบี่ยงโอ้ลุยโคลนโอ้ใช้ทางเบี่ยงครับทุกคนครับโอ้แน่นอนครับลุยโคลนเราต้องใช้เกียร์แอลนะทุกคนใช้เกียร์ออโต้ไม่ได้นะครับใช้เกียร์แอลไปเลยนะครับผมนะเกียร์ช้านะครับผมเกียร์โลโอ้โหเราทางหน้าเราทุกคนทางหน้าเราจะทำการบุกป่าผ่าดงแล้วครับผมนะบุกป่าผ่าดงตรงนี้นะครับผมมาดูกันว่าการผ่าน้ำจะเป็นยังไงครับซึ่งแน่นอนครับคนดูน่าจะได้ดูช่องอื่นไปแล้วนะผมก็เช่นกันครับเออแต่ว่าผมอยากเล่นไงผมอยากเล่นเราเล่นแต่มาร์ลเนอร์ภาพมันไม่สวยแล้วเฮ้ยดูรอยเราชนไอ้นั่นเมื่อกี้อะรอยเราชนไอ้เขาเรียกว่าขอบฟุตบาทอะแม่งรถพังเลยอ่ะโอ้มันมีระบบซ่อมรถด้วยโอเคตรงนี้ทางเป็นโคลนครับผมเราต้องค่อยๆนะโอ้โหดูข้างหลังมันเยินเลยอ่ะยับเยินเลยยับเยินเลยทุกคนยับเยินกันเลยทีเดียวนะครับผมมันต้องว่าแบบดีแม็กหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไปโอเคเราต้องใช้ทางเบี่ยงอ๋อทางข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันด้วยเราถึงทางเบี่ยงแล้วถ้าทางไม่มีคนเราก็ใช้เกียร์ออโต้ได้นะผมนะมันก็จะสับเกียร์ขึ้นลงอัตโนมัตินะผมนี่คืออะไรอ่ะอ๋อไปเติมน้ำมันเขาบอกให้เราไปเติมน้ำมันโอเคสวัสดีครับผมมาเติมน้ำมันแล้วครับกด C เพื่ออะไรอ่ะเรียกกด C เพื่อเติมน้ำมันใช่ปะเดี๋ยวนี่ผมถอยตรงกันดิแอบอ๋อกด F เพื่อให้มันเติมให้เต็มอ๋อโอเคเต็ม80แล้วก็กด ESC โอเคจากนั้นก็เดินทางกันต่อนะครับผมต้องไปทางไหนไปทางนี้ใช่ปะน่าจะต้องทางนี้แล้วแหละดูจากทรงแล้วกระบะซิ่งครับวันแรกครับกระบะซิ่งวันแรกกันเลยกระบะซิ่งวันแรกกันเลยครับผมนี่ต้องใส่เกียร์โลดิใส่เกียร์โลดิโอเคมีคนต้องใส่เกียร์โลครับผมโอ้โหทุกคนแบบมันทำสมจริงมากอ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมันลึกลงลึกเกินไปอ๋อมันต้องกด E ด้วยนี่ว่าเอาวันนี้ผมก็กดอยู่นี่ว่าอ๋อนี่มันติดโอเคติดถ้าติดต้องกด B แล้วก็ใช้ในการดึงเอานะครับทุกคนอ๋อนี่คือแบบเกมเขาสอนเรานะครับแล้วกูจะไปล็อกตัวไหนวะเนี่ยจ้าตัวนี้ก็ได้เหรอวะกด F ก่อนใช่ปะคืออะไรอ๋อกด X เพื่อซ่อมเหรอเพื่อซ่อมส่วนต่างๆของรถใช่ปะตอนนี้รถเรามันพังส่วนไหนวะเนี่ยโอ้กูต้องกด B ลงก่อนใช่ปะเนี่ยอ๋อกด R คืออะไรอ๋อกด R คือถอดอีบ้าเฮ้ยกูไปถอดเร็วจังวะเฮ้ยอย่าเพิ่งถอดดิโอ้โหเล่นคล้ายๆภาคแรกแหละโอ้โหแล้วเกมระดับไหนวะจะไปบึ้งหญ้ามันลอยได้ปะเนี่ยทุกคนยามันรอได้อ่ะอันนี้คือคูณนะทุกคนเวลาเราวิ่งไปนี่มันจะมีแบบเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกไอ้รอยรถมาด้วยนะเขาดูนะไม่ใช่ว่าเราวิ่งไปเฉยๆนะมันจะมีแบบเป็นรอยรถมาด้วยนะตอนนี้น้ำมันเหลือ78แล้วนะทุกคนนะอ๋อมันมีหลอดเครื่องหลอดอะไรพังให้ดูด้วยนะผมสุดยอดนะสุดยอดเกมดีเลยครับเกมดีเป็นสีแก่เครื่องคือแบบผมโหลดมาแบบติดเครื่องไว้งั้นคือเกมมันต้องมีเพราะว่าเราสายนี้ครับนะเกมเรามันต้องมีอยู่แล้วครับผมนี่มันต้องมีอยู่แล้วมันต้องพ่อหนุ่มคนนี้ต้องพ่อหนุ่มคนนี้โอเคสโนว์รันเนอร์ครับผมนะอยู่กับสโนว์รันเนอร์นะทุกคนกระปะขนาดกูเล่นเกตเตอร์ยังไม่มีคนดูเลยกูเล่นกระปะใครเขาจะมาดูเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยตัวที่มันหลุมอ๋อมันโดนชน
โอเคถึงแล้วถึงแล้วเขาบอกให้เรามาจอดตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้พื้นที่อะไรอ่ะใช่เปิดแมปปะโอเคเปิดแมปกด C เพื่ออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรหอคอยอะไรอ่ะอ๋อเปิดจุดใช่ปะเปิดแมปใช่ปะเหมือนอ๋อใช่เปิดแมปโอเคภารกิจต่อไปเราต้องไปทำอะไรอ่ะเอาไปเอาพ่วงใช่เหรออ๋อนี่ไงนี่ไงเราต้องไปปลดล็อกรถนะครับเราต้องปลดล็อกรถที่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับปลดล็อกรถพ่วงนะครับผมแล้วจากนั้นเราถึงจะไปเอาแมปไอ้ถึงจะไปเอารถได้โอเคก็วิ่งย้อนกลับหลังแล้วก็เลี้ยวขวานะครับทุกคนโอเคไปเอาเดี๋ยวใส่เกียร์ตู้ดิโอเคเราสามารถใส่เกียร์ R ก็ได้ครับถ้าแบบเกียร์ตู้มันแบบเวลาติดโคนเกียร์ R ใส่เวลาติดโคนนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเราก็เดินทางไปกันเลยเกียร์ตู้มันก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเครื่องมันก็จะช้ำๆหน่อยนะครับเพราะรถมันเต้นรถมันเต้นแรงไปหน่อยนะครับผมเฮ้ยทำไมมันสูงเยี่ยมเย้ยเฮ้ยว้ายก็กลัวติดโคนโอ้โหจมมิดเลยไปโอเคเมื่อกี้เกียร์มันสูงกันไปโอเคไปเรื่อยน้องยายโอเคไปเรื่อยครับโอ้แต่มันสูงอย่างเงี้ยลูกพี่เอ้ยใจเย็นดีลูกพี่มันสูงอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่เป็นโรงไม้นะทุกคนเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาพ่วงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโรงไม้นะครับเดี๋ยวเราต้องเอามาพ่วงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขออนุญาตไปเอารถก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ต้องมาทางนี้โอเคจนป้ายเป็นอะไรหรือเปล่าวะไหนกูลองดูดิจนป้ายเป็นอะไรปะลองดูดิอันนี้ลองดูเฉยนะยืดดูหน้าเราแข็งๆโอ้โหไม่เป็นไรวะชิวอ่ะจนป้ายโอ้ยจนต้นไม้ก็ชิวอ่ะเอ้ยเอาเรื่องว่ะก็ดูเอาเรื่องจ้าเอาเรื่องจ้าดูก็หินว่ะก็หินลอยเต็มร้อยก็หินลอยเต็มเลยนี่ไงนี่คือรถเรานะครับผมนี่เราต้องวิ่งมาโอ้รถไป14อ่ะคือแบบเราขับรถนี่เราต้องระวังเลยใช่ปะเนี่ยแล้วว่าผมจะเปลี่ยนรถผมเปลี่ยนยังไงอ่ะผมเปลี่ยนไงอ่ะพี่ผมเปลี่ยนไงอ่ะเอาอีกชิ้นก็ตีนนี่ใช่ปะอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ Enter อ๋อนี่ไงเปลี่ยนรถโอเคเอาแล้วผมจะไปลากเอายังไงอ่ะไหนแล้วมันมีรถอีกปะแล้วมันมีรถอีกคันปะเฮ้ยมีพ่วงตรงนี้ด้วยนะก็ดูมันมีรถอีกคันป่ะโอ้โหดูแบบดูแผนที่เขาแบบเป็น3มิติเลยนะก็ดูอันนี้ตรงนี้ฝั่งนี้มีพ่วงอีกเป็น3มิติเลยมีต้นไม้มีน้ำอะไรโอ้โหแบบดีมากเลยอ่ะโอ้โหดูอ่ะโอ้โหนี่อันนี้หอคอยก็ไปเปิดแบบได้นะผมนะโอ้โหดีเกมนี้ดีเดี๋ยวผมเล่นยาวๆเลยนะครับเล่นยาวๆเลยลุงไปล่วงบีบแต่โอ้โหดูพี่แกบีบแต่โอ้โหใส่อย่างเงี้ยแอกไม่สามารถ3ชาได้นะผม3ชาไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปเอาตัวนี้ก่อนไปเอาพ่วงเราก่อนผมมีพ่วงหรือพ่วงนึงอยู่ยีเราได้ขับรถใหญ่แล้วว่ะโอ้ใจเย็นๆแต่เสียงยังเหมือนเดิมนะเกียร์เหมือนเดิมเฮ้ยมีบ่อน้ำด้วยโอ้โหรถน้ำไม่โคบขุดมากเลยอ่ะเฮ้ยมีรางรถไฟตรงนี้ด้วยเอ้ยชนดีจริงเราต้องอย่าชนนะผมห้ามชนนะใช้จอยเล่นได้ปะไม่ใช่จอยเล่นก็ได้ว่ะไม่ใช่จอยเล่นได้จอยเล่นง่ายนะก็ดูเดี๋ยวผมขอไปเอาลูกก่อนแล้วปังแล้วกันเนาะนู่นน่ะลูกอยู่นู่นน่ะไปต่อลูกมาก่อนแล้วกันเนาะใช้จอยเล่นง่ายมากอ่ะทุกคนจอยเล่นง่ายมากไม่รู้ง่ายไม่รู้ง่ายหรือยากแล้วผมพูดไปงั้นแหละรู้ง่ายหรือยากนะโอเคอ๋อตัวนี้บีบแต่ตัวอะไรวะแล้วกูจะเอาลูกไปไหนวะเนี่ยผมจะเอาลูกไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมติดคนดูผมติดโอเคใส่เกลมันไม่ได้มันต้องใส่เกียร์ R ดิไม่ใช่เหรอต้องใส่เกียร์ R ดิบ้าจริงเลยนี่ใส่เกียร์ R
GTR ดิมันขับง่ายนะทุกคนแต่มันเล่นยากอ่ะเออมันขับง่ายนะแต่มันเล่นยากอ่ะทำไงวะเนี่ยทำไงผมจะไปเอาได้วะเนี่ยอุ้ยไม่มีระบบล้อหน้าด้วยทำไงผมจะไปลูกได้วะเนี่ยเอากด V นะผมแล้วจากนั้นก็หาที่ดึงมีที่ดึงไหมเนี่ยแถวนี้โอ้นี่ไง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 อ๋อนี่ไงมีที่ดึงอยู่กดเย็บมาเลยนี่เราไม่ต้องไปเออเราเกาะมันดึงมาเลยเราไม่ต้องไปนะผมนะเราฉลาดเหมือนกันนั่นนี่แล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินหน้านะผมใส่เกียร์โลแล้วก็เดินหน้ามาชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนผมว่าใช้แรงไฮโดรลิกมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยวุ้ยสลิงเป็นแบบสลิงเนี่ยจริงๆจังๆเลยอะสลิงก็แบบสลิงแบบจริงๆจังๆเลยอะเขาดูผมจะถอยไปนี่ผมจะถอยไปต่อมันต่อไม่ได้สักทีเดียวเออผมจะถอยไปต่อเนี่ยมันต่อไม่ได้เดียวถอยมาเดี๋ยวเราถอยมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันมีตัวต่อเองผมว่าเราไปยืนข้างนอกเอ้ยเราคุณต้องต่อไงวะเนี่ยแล้วผมต้องต่อไงวะเนี่ยผมต้องต่อไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมบอกไปก่อนผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าแบบนี้มันไม่น่าจะใช่แล้วเฮ้ยเยี่ยเอ้ยไม่มีที่ล็อกชิบหายแล้วไม่มีที่ล็อกด้วยเฮ้ยมีที่โอ้มีไปออกไปก่อนโอเคออกมาก่อนโอเคเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวพ่วงออกมาด้วยนะคุณดูนะเออโอเคดูกันไปเพลินๆเลยแล้วกันนะครับออกไปมาโอเคเราต้องลากพ่วงออกมาด้วยครับนี่เลยจอดอยู่เฉยแล้วก็ดึงมาก่อนจอดอยู่เฉยแล้วก็ดึงมาก่อนโอเคดึงมาลูกพี่ดึงมาเฉยแล้วมันต่อไงวะเขาดูมันต่อไงวะผมไม่รู้อะมันต่อไงอะอ๋อมันต้องมีตัวต่อแน่นอนนะว่าเออมันต้องกดไอ้นี่คืออะไรวะเนี่ยเอาวิธีต่อเหรอเดี๋ยวกด B แน่นอนเลยเอานี่ไงโอเคมาเดี๋ยวเราขออนุญาตเอารถมาต่อไอ้รถมาใส่ไม้เลยแล้วกันนะทุกคนนะขออนุญาตรถมาใส่ไม้นะครับแล้วเราถอดอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะไม้อะไรเหรอเอานี่ไงสามารถเลือกไม้ได้ด้วยว่าจะเอาไม้อะไรมันก็มีไม้เดียวเนี่ยโหลดไปเลยโหลดไปมันก็มีไม้อันเดียวเนี่ยโอเคนะผมเราได้ไม้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมนี่ยีเอาเรื่องว่ะคือเราสามารถถ้าเรามีรถเคนเราก็สามารถใช้เคนยกขึ้นรถก็ได้นะผมนะนี่เลยมันก็จะหนักๆหน่อยแล้วทีนี้เราจะต้องไปส่งไหนอ่ะเอาไปส่งที่หมู่บ้านใช่ปะอ๋อนี่ไงโรงงานไม้นี่ไงใช่ปะนี่โรงงานรับไม้นี่อ๋อตรงนี้นะเราถึงจะได้ตังมาแล้วทุกคนนะ โอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคุณดูนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาทำภารกิจกันสวัสดีครับ